ข้อนี้จะมาชวนทุกคนไปอาบน้ำกันค่ะเพราะคุณผู้ชมถามอาจารย์ดำมานะคะว่าอาบน้ำกับฝักบัวเนี่ยเขาเรียกว่า take a shower อาบน้ำกับอ่างอาบน้ำเรียกว่า take a bath แล้วถ้าอาบกับขันน้ำนะคะอาจารย์ดำจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงค่ะก็เป็นคำถามที่ดีนะคะใช่ครับเพราะว่าเมื่อผมมาประเทศไทยใหม่ๆนะครับเราได้อาบน้ำด้วยขันนะครับมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบสะใจมากๆนะครับเพราะว่าถ้าอาบน้ำด้วยฝักบัวก็คือเปิดแล้วแบบไหลมากเลยเอื่อยไม่พอไม่แต่คุณไม่ได้ลงไปแช่ทั้งตัวใช่ไหมคะมาครั้งแรกบอกโอ้โหอ่างอาบน้ำกระโดดลงไปไม่อาดัมก็เหมือนเขามีถังน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำแล้วก็อาดัมเอาขันแล้วก็สาดตัวเองคือคุณรู้ได้ด้วยตัวเองเลยว่าอาบแบบนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องมีใครบอกก็มีคนบอกนะฮะว่าโอเคก็สาดใส่ตัวเองสะใจมากสะใจมากเพราะว่ามันจะเย็นมากๆนะฮะโดยเฉพาะถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะมันจะหนาวเย็นนะครับแล้วก็รู้สึกสะใจมากนะครับมันทำให้รู้สึกสดชื่นด้วย makes you feel refreshed it wakes you right up แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเป็น I'm gonna take a shower แน่นอนใช้ฝักบัวนะครับ I'm gonna take a shower หรือ I'm gonna shower ก็ได้ฉันจะอาบน้ำก็ด้วยฝักบัวก็คือใช้ shower เป็นกริยาได้ I'm gonna shower หรือ I'm gonna take a shower หรือI'm gonna take a bath ก็คือลงอ่างอย่างที่บอก I'm gonna take a bath you should take a bath because you stink ก็ได้นะครับคือลงอ่างนะครับ ไม่ได้ด่าสู้เจ๋งนะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะฉันด่าคุณเฉยๆโอ้ I don't need a shower โอเคแต่ว่าถ้าเป็นน้ำก็ได้เหมือนกันนะครับ I have a really nice shower มีที่อาบน้ำที่มีฝักบัวที่ดีนะครับหรูหรานะครับ สมมตินะฮะ I have a really nice showerหรือถ้าจะใช้คำว่า bathe เป็นกริยา bathe th แบบก้องตอนท้าย bathe I'm gonna bathe in the Thai way ฮะหรือ the Thai manner ก็คืออาบน้ำแบบไทยนะครับซึ่งอธิบายเป็นขั้นตอนก็ได้นะครับก็คือ Thai people have something it's maybe like a garbage can or some kind of container full of water garbage can okayนึกออกไหม full of water and then they have a bowl in which they scoop the water and then splash it on themselves instead of turning on the shower or getting into a bath ซึ่งมันก็ที่บอกนะครับสะใจมากนะครับรู้สึกแบบ oh yeah this is fun กับบ้านนี่ถอดฝักบัวทิ้งเลยใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังใช้ฝักบัวอยู่นะครับเพราะว่าดำชอบอาบน้ำอุ่นนะครับ I like to shower in warm water ค่ะอาจารย์ดำคะถ้าหากไม่ใช้คำว่า shower ในการพูดถึงการอาบน้ำแต่ว่าพูดถึงสภาพอากาศก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้ครับถ้าพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้ฝนตกแน่นอนนะครับแต่ว่าเรามองที่ฟ้าเราก็ไม่เห็นก้อนเมฆสักก้อนนะครับก็บอกว่า the weatherman หรือ the weather forecast said that there would be rain showers today but there isn't a cloud in the sky แสดงว่าอาจจะไม่ตกจะไม่ตกนะครับเพราะว่า rain showers ก็คือแบบฝนตกนะครับไม่หนักมากแต่ว่าถ้าเป็นฝนตกปล่อยๆก็คือ sprinkle it's going to sprinkle today แต่ว่าถ้าแบบฝนตกกลางๆไม่หนักมากแต่ไม่ปล่อยๆก็คือ rain showers อยู่ระหว่างปล่อยๆแล้วก็หนักก็นี้จะเป็น rain showers ใช่ครับหรือถ้าเคยได้ยินคือฝนตกเป็นแมวเป็นหมา it's raining cats and dogs ก็คือฝนตกหนักมากนะครับหนักมากใช่แต่ว่าไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่นะครับทุกวันนี้แต่ถ้าคนไทยใช้ก็เจ๋งนะครับเพราะว่าฝรั่งจะแบบ Whoa How do you know that กันเลยทีเดียว How do you know that idiom รู้จักสำนวนนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยอ๋อจะดูเป็นแบบเจ้าของภาษาทันทีนะคะทีนี้กลับมาสรุปนิดนึงค่ะว่าที่คุณผู้ชมถามว่าแล้วอาบน้ำกับฝักบัวเป็น take a shower อาบน้ำในอ่างอาบน้ำเป็น take a bath เนี่ยแล้วอาบน้ำกับขันน้ำเนี่ยมันมีคำที่เป็นเฉพาะเจาะจงได้เลยไหมคะเดี๋ยวเป็นอีคิวสั่งคิดกำลังคิดนะฮะก็ไม่มีนะครับเอาอย่างนี้นะครับ to take a shower like a Thai person หรือ to take a shower in Thai style หรือ to take a shower
Thai style แค่นี้นะครับก็เข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าเขาถามว่า what's Thai style อาจจะต้องอธิบายอย่างที่อารัมอธิบายเมื่อกี้นะครับต้องยาวนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะนั่นก็เป็นหลากหลายสารพัดวิธีที่จะพูดภาษาอังกฤษนะคะเกี่ยวกับการอาบน้ำในหลายรูปแบบค่ะฟังเสร็จแล้วอยากอาบน้ำเลยใช่ไหมคะคำถามข้อนี้ค่ะคุณผู้ชมเขียนมาถามนะคะว่า to what extent กับ to which extent เป็นภาษาไทยเนี่ยจะเทียบเคียงได้กับคำถามว่าอะไรค่ะเพราะว่าเห็นบ่อยในบริบทดังเช่นบริบทเกี่ยวกับคำถามเรื่องกฎหมายค่ะอาจารย์ดาวเอางี้นะครับถ้าเป็นประโยคว่าคุณเข้าใจกฎหมายไทยถึงขนาดไหนนะครับก็จะเป็น to what extent do you understand the Thai law หรือเติม s Thai laws ก็ได้ค่ะto what extent ก็คือถึงขนาดไหนระดับไหนก็ได้นะเพราะว่าคำว่า extent ก็ใช้แทนคำว่า level ตัว v นะ level